กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้นะฮะอยู่กับนี่เลยนะฮะผลิตภัณฑ์นะฮะเสริมอาหารนะฮะเอเลน่าเอสไฟเบอร์คุณผู้ชมนะฮะเอเลน่าเอสไฟเบอร์นี่เจ้าของก็ชื่อน้องเมลน้องเมลนี่เธอชอบเดินทางไปต่างประเทศวันหนึ่งเธอก็เดินทางไปประเทศเกาหลีเกาหลีใต้นะคะไม่ใช่เกาหลีเหนือเธอเดินทางไปเสร็จปั๊บเนี่ยเธอก็ไปเจอไล่องุ่นชื่อเป็นเขาก็เอาองุ่นพันหนึ่งมาให้เธอทานก็คือองุ่นพันมัสแคทนะฮะองุ่นพันมัสแคทรสชาติหวานหอมอร่อยกินแล้วฉ่ำลิ้นเธอติดใจเธอบอกว่าถ้าเกิดเธอจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของการดีท็อกซ์เนี่ยนะฮะในการทำให้รูปร่างกลับมาดีได้เธอจะเอารสชาติของมัสแคทเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะตัวนี้คุณผู้ชมนะฮะนอกจากใส่พันมัสแคทแล้วเนี่ยเธอใส่ใจเพราะว่าเธอใส่พืชผักเนี่ยนะฮะที่เป็นออร์แกนิกกว่า30ชนิดเนี่ยลงไปในเอลิน่าเอสไฟเบอร์ด้วยครับนะฮะซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมต้องดีท็อกซ์หนูรู้ไหมว่าเวลาเขาส่องกล้องมาในลำไส้ของพวกเราเนี่ยมันมีไขมันเกาะตามลำไส้ครับเป็นเรื่องปกติเวลาเราทานยาหรือทานผลิตภัณฑ์หรือทานของดีๆเข้าไปทำไมมันไม่เห็นผลทำไมมันไม่ดีขึ้นและทำไมท้องมันป่องท้องมันโยทำไมน้ำหนักมันขึ้นเพราะไอ้ไขมันเหล่านี้มันต้องถูกล้างออกไปให้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางทีเนี่ยเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่อร่อยมันทำให้ทรมานแต่เอลิน่าโนกินยากไหมเปรียบเสมือนการทานน้ำองุ่นมัสแคทครับการดื่มน้ำองุ่นมัสแคททุกเช้าทำให้ไอ้ไขมันต่างๆมันหลุดออกมามนะฮะทำให้ลำไส้เราโล่งโปร่งสบายและมันจะตามไปด้วยน้ำหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะวันนี้คุณผู้ชมนะน้องเมลเธอการันตีด้วยนะฮะว่าซองแรกก็รู้เรื่องแล้วอโอมบอกว่าจะขโมยทานนะฮะไม่ขโมยหรอกขอเลยเออซองแรกก็รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะทานให้ดูในรายการด้วยเพราะว่าองุ่นพันมัสแคทมันอร่อยจริงๆอร่อยด้วยผอมด้วยได้สุขภาพด้วยวันนี้จัดโปรด้วยค่ะจัดโปรโมชั่นนะฮะซื้อเอเลน่าไฟเบอร์วันนี้1แถม1นะครับราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นราคาเดิม 1,000 กว่าบาทเลยนะไม่ขายครับวันนี้1แถม1เพียงแค่390บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจนะครับนี่โทรได้เลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ0932915549นะครับที่แฟนเพจนะฮะเอลิน่าไอไฟเบอร์นะครับแล้วก็ที่ LINE นะครับด้านล่างเช่นเดียวกันที่เอลิน่าก็ติดต่อได้ที่ LINE ได้เลยเขาขายเขามีตัวแทนนะครับเขาขายได้วันนึงเนี่ยประมาณ20-30กล่องไม่กล่องไม่ใช่กล่องนี้นะคือกล่องที่เป็นกล่องเป็นโหลๆอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขาถ้าไม่ดีจริงเขาขายไม่ได้คุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเอลิน่าเนี่ยพี่เต๋อบอกเลยว่ามันอร่อยจริงมันอร่อยจริงมันได้ประโยชน์จากผักผลไม้แล้วก็ความหวานอร่อยของมัสแคทและที่สำคัญกินแล้วหอมใช่นะคะข่าวต่อไปค่ะมาเริ่มต้นนะฮะที่เบรกนี้ข่าวนะครับไปดู Miss International Queen 2022ครับชมประเทศไทยยอมรับ LGBTQ นะครับล่าสุดปีนี้ยังด้านของ Fruchia and Lavena นะครับสาวงามข้ามเพศชาวฟิลิปปินส์วัย27ปีครับคว้ามงกุฎ MissInternational Queen 2022ไปครองนะฮะชอบรองหนึ่งส่วนรองหนึ่งนะครับคือ Jasmine Jimenez นะฮะโคลัมเบียแล้วก็รองอันดับ2คือ Ella Chanel นะฮะจากฝรั่งเศสนะครับในการประกวดที่พัทยานะฮะเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของนะฮะFrucien's Lavena นะฮะก็คนมงเนี่ยนะครับพร้อมด้วยเอล่าชาเนลเองเข้าเยี่ยมขอบคุณทำไมไม่ทำผมทรงนี้แต่แรกวะใครอ่ะไอ้มิสควีนคนนี้แต่ทำผมตรงนี้สวยดูเป็นชนีเมื่อกี้ทำผมแล้วเหมือนกระเทยหัวโปกขโมยวิกแม่มาใส่นะฮะไม่ทำตรงล่าสุดสวยก็ตั้งเยอะครับเนี่ยนะฮะทั้งสองคนก็ได้เข้าเยี่ยมขอบคุณกองบรรณาธิการข่าวนะฮะในการนำเสนอข่าวการประกวดนะครับพร้อมเปิดใจประกวดไม่ใช่ประกวดหลวนพร้อมเปิดใจนะครับให้สัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองนะฮะทางด้านของฟูเชียนะคะก็บอกว่าตนเห็นว่าหากได้ตำแหน่งเสียงเนี่ยเราเนี่ยจะดังขึ้นนะฮะสามารถเรียกร้องได้มากขึ้นสถานการณ์ที่ฟิลิปปินส์ต่างจากฝรั่งเศสนะฮะโชคดีมากที่คนในประเทศยอมรับเปิดกว้างในเรื่องนี้มากๆเราเป็นคนโชคดีที่ไม่ต้องเผชิญปัญหาเรื่องการไม่ยอมรับการถูกกีดกันแล้วก็เลยบอกว่าอยากนะฮะจะส่งข้อความออกไปถึงคนทั่วโลกถึงความรักการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวทำไมจะต้องมีการบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถทำอะไรได้ความจริงแล้วทุกเพศทำสิ่งต่างๆได้เราชาว LGBTQ เนี่ยสามารถทำสิ่งต่างๆได้เช่นกันมันรวบอย่างนี้สวยกว่าไม่ควรแบ่งแยก
ใดๆนะครับด้านของรองอันดับ2อย่างเอลลาชาแนลเองนะฮะก็บอกว่าคนน่ะมักจะคิดว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เปิดนะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยเมื่อได้ตำแหน่งคนจะสนใจเรามากขึ้นรวมถึงคนที่เป็น LGBTQ ด้วยเราจะสามารถเรียกร้องสิ่งต่างๆที่มีแบบว่าน้ำหนักมากขึ้นมีเสียงมากขึ้นที่ฝรั่งเศสแม้เราจะมีกฎหมายรองรับแต่ในประเทศของฉันไม่เปิดกว้างและไม่ยอมรับกลุ่ม LGBTQ มากสักเท่าไหร่นะแม้คนรุ่นใหม่ๆในฝรั่งเศสจะยอมรับพวกเราแต่ก็ยังมีส่วนที่อนุรักษ์นิยมมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะมีกฎหมายรองรับทำสิ่งต่างๆโน่นนี่นั่นได้แต่เขาบอกว่าก็ต้องเผชิญนะฮะกับถูกการเหยียดถูกกีดกันฉันจบปริญญาโทมา2ใบแต่ยังไม่สามารถทำงานที่เหมาะสมได้เลยเพราะ LGBTQ นี่แหละที่ฝรั่งเศสศาสนาค่ะลูกศาสนาค่ะหนู3คนนะคะจัสมินกลับไปแล้วเหรอรองหนึ่งอ่ะไม่ได้มานะเห็นศาสนาค่ะโคลัมเบียนี่ก็เป็นคริสเตียนฟิลิปปินส์นี่คริสเลยฝรั่งเศสก็คริสศาสนาค่ะลูกมันมีของศาสนานะคะเขาเคยคุยกับพี่นึงเขาเล่าให้ฟังพี่ภาวดีวิเชียรรัตน์เขาได้สามีเป็นคนฟิลิปปินส์ครับแต่น่ารักนะพี่มะปรางแกเป็นคนน่ารักมากเลยแกบอกว่าแกไปฟิลิปปินส์แกบอกว่าทำไม LGBTQ ที่ฟิลิปปินส์ดูไม่เหมือน LGBTQ ในเมืองไทยเลยทำไมอ่ะเขาบอกว่าสามีเขาพูดนะเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้คนพวกนี้ต้องกดให้ต่ำใช่อย่างนี้เลยอ่ะบอกฮะเขาก็ตกใจสิเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองโพสต์คนพวกนี้ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ต้องกดลงไปไม่ให้มาวุ่นวายกับชายจริงหญิงแท้กดลงไปอีกวันละหนึ่งจะบอกโอ้ยนี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะคุณรู้ไหมที่ประเทศไทยเนี่ยคนเป็น LGBTQ เนี่ยเป็นทั้งหมอเป็นทั้งทนายเป็นทั้งอาจารย์วิศวกรแล้วเป็นระดับเก่งๆหมดครับเป็นศาสตราจารย์มีหน้ามีตาทั้งหมดเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าของร้านเพชรเนี่ยคือ LGBTQ ในเมืองไทยบอกไม่ได้ไม่เหมือนบ้านเขาไม่ได้บ้านเขาห้ามมีบทบาทเลยห้ามมีบทบาทห้ามมีบทบาทต้องชายจริงหญิงแท้ศาสนาค่ะลูกครับศาสนาสำคัญที่สุดคือศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละมุสลิมพุทธอิสลามมุสลิมก็อิสลามนั่นแหละมุสลิมอิสลามแล้วก็คริสต์แต่พุทธเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเห็นแบบนี้ก็ยังแบบมันเหมือนกับเป็นระบบพี่น้องอ่ะเพื่อนฝูงพี่น้องถามว่ามีไหมที่กีดกันมีแต่ไม่ได้เยอะเหมือนบ้านเขาครับถามว่ามีไหมกันแกล้งมีแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนบ้านเขามันเอื้อกันอยู่ไงบ้านเราเอื้อกันอยู่ไงนะคะช่วยกันอยู่อย่างรัสเซียอย่างเงี้ยเป็นคริสต์ใช่ไหมใช่เห็นไหมรู้ใช่ไหมหลอกไปตีอ่ะใช่รัสเซียหลอกเก้งหลอกกวางไปตีหลอกกระเทยไปตีอ่ะหลอกไปถีบลงมาจากตึกอ่ะเขาให้ไปเดินมั่วนะมืออีโอมนี่ไปเดินบิดอยู่ในกรุงมอสโกดิกูว่าไม่ถึง3วันอ่ะไม่เดินบิดจะไปเดินไปทำไมเดินบิดไปเล็ก8ฟูเทอร์หน้าอันนี้มาอาวิหารโดนลุงกระทืบบางทีเดินก็ไม่บิดอยู่แล้วเตียนเขาตีนะแล้วถ้าเป็นประเทศอิสลามอย่างเงี้ยอิสลามเราก็เข้าใจความรู้สึกเขานะคะอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เพื่อนพี่เต๋าเป็นมุสลิมอิสลามมาจากฝั่งใต้แล้วก็เป็นกระเทยอยู่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ต้องมาอยู่แถวหน้ารามไม่ได้เราเข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาปกติเราต้องเอาใจใส่ไปใส่ความปกติเพื่อนพี่เขาเอาใจของคนปกติมาใส่ไงเขาว่าเขาเป็นกระเทยอยู่ไม่ได้เขาต้องไปอยู่ในจังหวัดที่มีกระเทยเยอะๆเช่นหาดใหญ่ภูเก็ตหรือไม่ก็ต้องมากรุงเทพเลยทุกวันนี้เขาเปิดร้านเวดดิ้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงอยู่ไม่ได้ศาสนาค่ะนั่นแหละค่ะตามนั้นนะฮะอ่ะมาพูดถึงเรื่องของนางงามนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของ
เวทีนางงามเหมือนกันใช่นะฮะแม่ลีน่าชังไงจะมาใครล่ะแม่จะประกวดเหรอเออฮะแม่จะประกวดเหรอเวไหนดีล่ะอ่ะเอาเวไหน Mrs. World เออ Mrs. World ได้อยู่แม่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะแต่เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเอาไปดูกันนะครับลีน่าจังไม่ทนไลฟ์สดด่าเจ้าของเวทีชื่อดังรวยแล้วลืมกูนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเจ้าของเวทีล่าสุดนะครับไม่นานนะก็เห็นข่าวแม่ลีน่าไลฟ์ฟาดเจ้าของเวทีดังแล้วก็ไม่รู้อารมณ์ไหนเนาะนะฮะเพราะว่าปกติรักกันนะเขาว่าแบบนี้นะฮะหรือว่าไปขึ้นรถมาที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วอยู่ดีๆก็ตาลปัดกับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเมื่อวานเห็นแม่โพสต์ด้วยว่าลีน่าจังสุดทนไลฟ์สดด่าเจ้าของเวทีนางงามชื่อดังบอกรวยแล้วลืมกูน้อยใจไม่ให้น้ำพริกยังไงอ่ะเหล่าสิคือหลายคนก็ถามกันแล้วเมื่อวานไลฟ์เมื่อวานก็โฟนอินถามคุณแม่นั่นแหละในรายการช่อง5นั่นแหละตอน 5:00 นก็ก่อนหน้านั้นแกก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าแกน้อยใจแกน้อยใจว่าคือแกอ่ะปกติเนี่ยแม่ครัวของพี่พี่เต๋าพี่พี่เต๋าเนี่ยแหละพี่เต๋าเนี่ยแหละเขาก็จะทำกับข้าวไปฝากแกมาตลอดอันนี้แกเล่าให้ฟังนะฮะทำกับข้าวไปแกก็เล่าในรายการที่ช่อง5ฟังแล้วทำกับข้าวไปฝากแกแล้วพอเสร็จอยู่ๆเนี่ยแม่ครัวก็มาบอกว่าไม่สามารถทำให้แกได้แล้วบอกว่าทำไมอ่ะบอกว่าพี่คนเนี้ยบอกว่าไม่ต้องทำไม่ต้องไปเอาไปให้เขาแกก็เสียใจเสียใจหรือโกรธโอ้ฉันมาเสียใจโกรธมันก็ยังไม่ต้องด่าเขาได้ไหมล่ะโกรธอาจจะนิ่งๆก็ได้แกคงเสียใจแล้วคงผิดหวังเสียความรู้สึกเนาะเออเพราะว่าแล้วก็แกก็มาโกรธคงจะโกรธเรื่องที่ห้ามเด็กในเว็บนางงามอ่ะหลายๆเว็บอ่ะไปนำเสนอข่าวเหมือนกับว่าไม่ให้นำเสนออีกเวทีนึงอ่ะเออแล้วก็ไม่พาไปเมืองนอกอ่ะแกก็พูดประมาณอย่างนี้แหละนะฮะไอ้เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสโทรหาแกไงแล้วเมื่อวานเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวจะโทรหาแกหน่อยก็นั่นแหละแกน้อยใจแต่ว่าก็ด่าแรงเกินก็สนิทกันมา20ปีแล้วคู่นี้สนิทกันมา20ปีแล้วครับแล้วกรณีที่มีเพจคุณหญิงกอบโกยเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์เป็นการกรณีแม่ลีน่าจังขึ้นกันหน่อยแล้วกันบอกว่าลีน่าจังนะฮะไลฟ์สดด่าเจ้าของเวทีนางงามดังแล้วลืมกูน้อยใจไหนบอกจะให้กูเป็นกรรมการไม่ใช่อันนั้นอีกเวทีนึงอะไรโอ้โหอะไรสดเขาด่าเขาด่าด่าพี่นั่นแหละเออเขารู้ๆกันอยู่แต่ไม่อยากเอ่ยชื่อพี่คนนั้นน่ะเออเรื่องของการเป็นอีกเวทีนึงเขาก็ไปพูดบอกว่าจะเชิญมาเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกเออแล้วก็โทรมาไอ้แม่ก็โทรมาบอกฉันฉันก็เลยบอกว่าอ๋อเหลือค่ะแม่อ๋อแม่เออค่ะดีค่ะแม่ดีใจด้วยขอให้แม่ได้ไปไปจริงๆนะแม่แล้วผลสุดท้ายก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ตามอะไรเลยก็เขายังไม่ได้มีประคัดเลือกนี่ยังไม่ได้มีคัดเลือกอะไรนี่ก็ยังก็ใช่เขายังไม่มีการคัดเลือกอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่ครับนั่นแหละแกก็เต๋าที่อย่าไปด่าเวทีเขาเยอะนะโอ้ไม่เคยด่าค่ะไม่เคยพูดถึงแล้วค่ะงดพูดค่ะงดพูดค่ะไม่เอาค่ะปวดหัวค่ะพูดค่ะสรุปว่าคนละประเด็นกันเขาเอามาโยงรวมกันไงที่ด่าๆเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาไม่ให้ไปเป็นกรรมการไหมเพราะมันเป็นปีการเสียงยิงสัญญาตอนที่อยู่นั่งอยู่บนรถไงว่าจะเชิญมาเป็นคณะกรรมการอ๋อโอเคผมก็ยังงงว่าแม่จะคัดนางงามรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแม่กูจะคัดนางงามรู้เรื่องไหมกูยังงงอยู่เนี่ย ถ้าเอาไปให้แม่กินข้าวด้วยนะคะให้แม่กินข้าวด้วยทำไมอ่ะแม่แกชอบหิวข้าวข้าวกินน้ำนะแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเออจบให้ค่ารถแกด้วยนะไม่ให้ค่ารถแล้วมึงเอ้ยมึงจะไม่ต่างกันจากพี่กูก็จะเจอแบบนี้มึงก็จะไม่ต่างกันจากพี่กูเลยพี่กูโดนเนี่ยแหละมึงคิดดูนะว่าแม่จะด่าเช้าด่าเย็นนะด่าจนเวทีมึงเจ๊งอ่ะ
เผื่ออาจจะต้องเปลี่ยนคนจัดอ่ะถ้าไม่งั้นนะมึงมึงไปสัญญาอะไรกับแม่ไว้อ่ะแล้วมึงไม่ทำตามสัญญาที่บอกแม่ไว้อ่ะนรกมีจริงพูดลอยๆไม่ได้เด้อเขาโทรมาบอกกูแล้วนะว่ามึงจะให้เขาไปเป็นกรรมการเทำไม่ให้ไปมึงไม่เอาเขาไปเป็นน่ะมึงเตรียมเลยวันจริงเอ๊ะแม่ลีน่าเขาอยู่ไหนวะดูเลยมึงเตรียมเลยไลฟ์สดตั้งแต่3ทุ่มอ่ะด่าจนถึง3ทุ่มอีกวันนึงอ่ะก็จะไม่ต่างอะไรจากพี่คนเมื่อกี้ตายตายตายไม่ใช่บางคนชอบพูดลอยๆไงเออเข้าใจให้ความหวังไงฉันเคยเจอเจ้าของเวทีคนนึงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาเต๋าไปเป็นคณะกรรมการนะเอาเต๋าไปเป็นคณะกรรมการกูคิดในใจก็ต่อแหลจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ไปฮะก็ไม่ได้ไปไม่ต้องมาเชิญกูหรอกไม่ใช่ว่ากูจะว่างมาทุกเวทีบ้างานกูวิ่งทุกวันกูก็เหนื่อยจะได้หาอยู่แล้วไม่ว่างไปหรอกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเชิญนะเวทีเราเนี่ยนะเราเพิ่ง2ปีแรกเดี๋ยวพี่จะเชิญสาวไปเป็นคณะกรรมการนะคะเวทีไหนอ่ะเจ้าของใครเป็นเจ้าของอ่ะไม่ต้องไปพูดอ้าวก็อีเจ้าของมันเชิญน่ะมึงใช้พูดออกอากาศเหรอแล้วก็มีเพื่อนฉันนั่งอยู่ข้างๆด้วยนี่คนนี้เดี๋ยวเอาไปด้วยสรุปนกทั้งสองคนไม่มีใครได้ไปสักอันกูคิดในใจกูหันไปมองกระจกเลยกูทำปากเลยอ่ะกูทำถูกเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะเชิญต่อไปเป็นคณะกรรมการนะกูจะหันไปลองกระจกเงียบกริบนกคู่โอ้ยโอทำไมการเป็นคณะกรรมการเนี่ยบางเวทีเขาใส่ซองนะคะโดยเฉพาะเวทีประกวดกระเทยเขาใส่ซองให้พี่นะคะพี่บอกเลยพี่กล้าพูดตรงนี้เลยเวทีอย่างของพี่หนุ่มจีสตาร์อย่างเงี้ยประกวดผู้ชายประกวดกระเทยอย่างเงี้ยประกวดหัวโปกเนี่ยประกวดในผับอ่ะเขาใส่ซองให้พี่นะคะจะมากจะน้อยเขาก็มีค่าน้ำมันลดให้ประกวดกระเทยตามต่างจังหวัดประกวดตามวัดตามวัดเขาใส่ซองให้พี่ตลอดนะคะพี่บอกเลยแต่อีเนี่ยไม่เคยใส่ซองให้กูเลยทำไมอ่ะทำด้วยใจไม่ได้เหรอกูเหนื่อยหวังเงินหวังทองไม่หัดทำด้วยใจอ่ะอีโอมทำอะไรก็สตาร์ทรถไปก็40กว่าบาทแล้วค่าน้ำมันหวังเงินหวังทองเนี่ยไม่มีใจให้ก็นั่นแหละกูเหนื่อยกูเหนื่อยเดี๋ยวรอบหน้าขอเชิญไปเดี๋ยวจะไม่เอาไม่เอาอย่ามายุ่งกับกูแล้วอย่ามายุ่งกับกูไม่เอาอย่ามายุ่งกับกูกูอยู่ของกูสบายสบายยังไม่ยุ่งกับกูเดี๋ยวเขาให้20,000อ่ะเดี๋ยวให้20,000เอาไปเถอะเก็บไว้เถอะเชิญไปรอบตัดติ่นน้องดำไม่ว่างค่ะพอดีกินเอลิน่าอยู่ค่ะแล้วก็มันอร่อยอยากกินมัสแคสค่ะโปรโมทหน่อยอังุ่นพันมัสแคสนะคุณผู้ชมนะคะฝากไปด้วยนะคะปัญหาของหน้าท้องปัญหาการดีท็อกซ์การล้างพิษมันสำคัญน้ำหนักบางทีมันเยอะเพราะเราไม่ได้ขับถ่ายนะคะเจ้าของชื่อน้องเมลนะคะน้องเมลเนี่ยไปเกาหลีแล้วก็ไปเจออังุ่นพันมัสแคสกินมาแล้วมันหวานติดลิ้นแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีใส่น้ำตาลนะคะแต่เขาสกัดเอามารสชาติให้เหมือนมัสแคทให้มากที่สุดนะฮะเมื่อกินไปแล้วเนี่ยนะคะเขาจะไปดีท็อกซ์นะฮะพวกไขมันต่างๆที่อยู่ตามลำไส้เนี่ยให้หลุดออกมาและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นบำรุงด้วยเขาจะบำรุงให้เราเนี่ยหลับสบายเขาจะบำรุงให้เราผิวพรรณเปล่งปลั่งเมื่อเราเขาเรียกว่าขับถ่ายได้อย่างมีความสุขเนี่ยผิวพรรณเส้นผมเล็บๆเนี่ยมันก็จะแข็งแรงแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นมานะฮะเขาขายกับเรามาเป็นปีๆนะฮะวันนี้เขากลับมาเรียบร้อยแล้วนะกลับมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะจัดเลยนะครับโปรโมชั่นวันนี้1แถม1ราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นปกติราคาพันกว่าบาทไม่ขายนะครับ1แถม1 390บาทเท่านั้นสนใจติดต่อโทรได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0932915549 0932915549นะครับหรือที่เพจ Facebook ได้ที่ Elena Fiber รวมถึงและแอดขึ้นได้ล่างแล้วกับ Elena นั่นเองครับอยากคุณดีอยากผิวสวยทั้งผู้ชายผู้หญิงต้อง Elena Fiber พักสักครู่ดูก่อนค่ะครับ
ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ